ข่าววันนี้มาร่วมงานแถวมีแอนลิฟด้วยจะมาทำอะไรไงบ้างครับครับผมวันนี้เราก็จะมาเจอกับคนที่มาร่วมงานนะครับผมกับทุกคนนะฮะแล้วก็จะมาอ่านหนังสือแนะนำหนังสือร่วมกันใช่ครับผมมาแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านด้วยกันครับแล้วก็มาเชิญชวนให้ทุกคนอ่านหนังสือด้วยครับจริงๆเราถือว่าเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมีเวลาว่างจะมีอ่านบ้างครับผมส่วนผมก็อ่านบ้างครับแต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงครอบครัวนั้นก็คือเป็นแบบครอบครัวหลักอ๋อใช่ใช่ครับมีห้องสมุดใหญ่มากมีแนวไหนที่เราแบบชอบเป็นพิเศษครับตอนอ่านจริงๆชอบพวกที่จะให้เป็นเหมือนกับให้ข้อคิดเนี่ยครับผมให้เราเป็นเหมือนกับหนังสือจะเป็นเหมือนอ่านจะเป็นเครื่องเตือนใจเนอะเวลาการใช้ชีวิตหรือว่าช่วงเครียดหรือช่วงอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับส่วนคนนัทถ้าเป็นแบบช่วงเด็กจะชอบอ่านพวกแบบหนังสือการ์ตูนมังงะอะไรเงี้ยครับอ่านเยอะเลยฮะแต่พอโตขึ้นมาก็จะอ่านพวกแบบเป็นสตอรี่บุ๊กบ้างหรือเป็นหนังสือกำลังใจที่ให้ข้อคิดแบบที่พี่แม็กอ่านด้วยมีเล่มโปรดบ้างไหมครับครับเล่มโปรดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับหนังสือกำลังใจนะแล้วก็พวกให้เราปรับปรุงในการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับผมพวกไลฟ์บาลานซ์ของชีวิตนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำด้วยจะมีหนังสือ at your best ครับผมที่จะมาแนะนำกับทุกคนครับส่วนของนัทวันนี้ที่จะแนะนำจะเป็นหนังสือเรื่องเซปียนส์ครับก็มันเป็นหนังสือที่จะเล่าเกี่ยวกับประวัติของมนุษยชาติยังไงเดี๋ยวผมพูดเพิ่มเติมสารคดีเลยมาเป็นสารคดีเลยหนังสือเขาดังนะครับครับใช่ใช่ที่คนหลายคนนึกถึงการอ่านหนังสือแล้วจะแบบมันน่าเบื่อไหมเลยเรามีวิธีในการแบบปลุกไฟในการอ่านหนังสือแบบให้เราแบบอยากอ่านหนังสือมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราต้องเลือกสิ่งหนังสือที่เราชอบแนวที่เราชอบนะพอเราได้ค้นพบในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่กับสิ่งนั้นๆได้นานขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็จะมีแฮปปี้กับการใช้เวลาในช่วงนั้นนะครับก็อย่างแรกเลยผมคิดว่าต้องหาแนวทางที่ตัวเองชอบก่อนแนวหนังสือที่ชอบอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถที่จะทำให้เรารู้สึกอ่านแล้วจะเพลิดเพลินกับมันได้ส่วนของนัทคิดว่าเหมือนถ้าจะอ่านแบบคือถ้าเหมือนเวลาเราไม่ค่อยได้อ่านหนังสือคิดว่าน่าจะมาจากการที่เราไม่ค่อยมีเวลาอ่านครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราจะตั้งใจอ่านให้จบนะว่าน่าจะหาเป็นแบบช่วงเวลาเหมาะๆที่แบบว่าเป็นช่วงพักหรือว่าเป็นช่วงที่วันหยุดงานอะไรเงี้ยครับที่เรามีเวลาที่จะสามารถโฟกัสกับหนังสือเต็มที่แล้วเราก็จะแบบจะได้อ่านอย่างเข้าใจแล้วก็แบบได้ข้อคิดอะไรแล้วก็มาคิดอีกรอบนึงครับสำหรับเราการอ่านหนังสือมันให้เราการได้แบบความรู้หรือว่าความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นครับอันนี้หมายว่าสำคัญมากแล้วก็ให้เราวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นครับใช่ครับผมก็รู้สึกเหมือนพี่แม่ครับรู้สึกว่าแบบหนังสือแต่ละเล่มมันจะมีประสบการณ์ต่างๆที่แบบว่าเราหาไม่ได้จากในห้องเรียนหรือว่าแบบในชีวิตประจำวันครับบางความคิดมันถูกแบบมันถูกรวบรวมด้วยประสบการณ์ที่หล่อหลอมมาแล้วพอมันมาอยู่ในหนังสือแล้วเราได้อ่านมันก็เหมือนเราได้เจอโลกไวขึ้นบ้างด้วยนิดนึงครับเดี๋ยวต้องรอดูเวทีนะว่าจะมีอะไรกันบ้างได้ครับแล้วมาเจอกันบนเวทีครับอันนั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องครับเอาพวกซีรีส์เราดูหน่อยตอนนี้ใช่ใช่กำลังถ่ายดื้อเฮียงหาว่าซนอยู่นะครับผมตอนนี้ไปแล้ว7คิวใช่ครับเป็นไงบ้างครับก็สนุกครับแล้วก็ทุกคนแบบเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือพี่ๆทีมงานในกองทุกคนคือแบบเต็มที่กันมากๆแล้วก็ทุกคนโกรกันมากๆด้วยครับแต่ละคิวก็คืออัดกันแบบเต็มที่สุดๆนะแต่ว่าเราสนุกกับมันมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับในการถ่ายในทุกๆวันเลยแล้วก็อยากให้ออกมาไวๆมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูครับเหมือนตื่นเต้นคิว6คิวค่ะยุ่งเข้าหรืออะไรอ๋อใช่ใช่โอ้โหแล้วนี่เนี่ยผู้อยู่ในเหตุการณ์ครับเป็นไงครับครับผมก็ตอนนั้นกำลังแบบเหมือนเป็นช่วงทานมื้อเย็นระหว่างพักกองครับผมก็มื้อเย็นเป็นขนมจีนแล้วก็มีน้ำยาต่างๆเงี้ยทีนี้พี่ๆก็ทานกันไปอยู่ปุ๊บฝนตกแล้วลมเริ่มพัดครับผมลมพัดแรงเรื่อยๆพัดแรงเรื่อยๆจนจากที่กินกันอยู่ปกติครับจานเริ่มปิวแล้วทุกคนก็จากที่กินอยู่หยุดกินแล้วก็ยืนขึ้นมาเลยครับผมแล้วก็ช่วยกันจับเสาเต็นท์เพราะว่าเหมือนเต็นท์มันจะล้มอะไรเงี้ยครับก็แรงมากใช่หลังจากเหตุการณ์นั้นพี่ออฟก็บอกว่าแบบต้องตังแล้วแหละครับผมเพราะว่าพายุมาเจอมาแล้วใช่ครับพายุมาเจอทำให้ซีรีส์เป็นพุ่งทะยานครับอย่างนั้นเลยครับผมพี่ออฟไปทำเองใช่นะครับพี่ออฟทำเองเนี่ยบ้างอ๋อพี่ออฟชอบเขาพกพัดลมตัวยักษ์มาครับผมแล้วก็แอบเปิดครับแล้วทำที่แม็กไปไหนเนี่ยทำไมถึงไม่อยู่อยากรู้จริงๆเหรอครับผมอยู่ในห้องน้ำครับ
อยู่ในห้องน้ำเตรียมตัวสำหรับซีนต่อไปครับผมเพราะว่าต่อไปถ่ายพี่แม้ใช่ครับผมก็อยู่ในห้องน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงข้างนอกครับอุ้ยเสียงดังกันมากเลยครับว่าพวกลมแรงมากลมแรงมากก็แบบอ๋อโอเคแล้วก็เจอใน Twitter ครับที่พี่อ๊อฟลงครับเพราะว่าส่วนตัวไม่มีประสบการณ์เพราะว่าอยู่ในห้องน้ำห้ามบอกใครนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้เลยแล้วเรื่องนี้จะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับก็ที่แพลนไว้นะครับภายในปีนี้ไม่เร็วๆนี้ครับอีกไม่กี่เดือนได้ดูกันแล้วแน่นอนครับอีกไม่กี่เดือนแน่นอนครับครับผมตื่นเต้นมากๆครับคิดว่าครับคิดว่าสิงหากันยาครับผมครับโอเคสิงหากันยาเนาะไม่เกินเนาะครับ คิดว่าน่าจะประมาณนั้นประมาณช่วงวันเกิดเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นดีมากเลยครับเอาเนี้ยทัวร์เลยครับทัวร์ไทม์ไลน์นะครับผมก็จะเริ่มถ่ายที่วางเอาไว้ก็คือช่วงสิ้นปีครับก่อนปีใหม่แน่นอนครับผมแล้วก็จะได้ดูต่อจากดื้อเฮียนน่าจะไม่กินไม่นานเกินรอแน่นอนครับไม่นานครับเพราะว่าตอนนี้เรารอแบบสภาพเหมือนสภาพสิ่งแวดล้อมที่เราจะไปถ่ายให้กับสมบูรณ์แบบด้วยอย่างเช่นแบบน้ำตกที่แห้งอยู่ก็กลับมาไหลเหมือนเดิมใช่ครับผมเพราะมันจะมีไทม์ไลน์การถ่ายทำของมันนะเพราะว่ามันกับธรรมชาติเนี่ยบางทีก็ต้องรอช่วงฤดูของมันด้วยแต่ว่าคาดหวังได้เลยว่าแบบไม่ว่าสวยแน่ๆต้องแบบคาดหวังเหมือนกันครับว่าจะต้องดีแน่ๆครับผมแล้วก็จะทำมาให้เต็มที่ที่สุดครับมันจะลำบากเปล่าเราออกกองต้องไปแบบในป่าในเขาไอ้ผมก็แปลกเหมือนกันนะผมก็อ่านหนังสืออ่านอะไรมาเยอะแต่ผมสะกดคำว่าลำบากไม่ค่อยเป็นเอ้ยครับครับผมก็จะทำเต็มที่ครับลำบากก็จะไม่ใช่แค่เราหรอกครับที่ลำบากหมายถึงทุกคนในทีมงานทีมเบื้องหลังทุกคนก็ต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นเช่นเดียวกันครับก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ต้องลุยทุกสถานการณ์ให้ออกมาให้ได้ครับใช่ครับทุกคนสู้แน่นอนครับครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาเวลาที่ไหนเพราะเรามีแฟนมีตอีกใช่ไหมใช่ครับใช่ที่ไหนอีกบ้างครับก็ใกล้แล้วครับเดือนหน้าก็จะมีไปที่เกาหลีครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ครับครับแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นหยุดพักการถ่ายทำดื้อเหี่ยวของเราด้วยประมาณ2ปีได้ใช่ครับแต่ว่าพอกลับมาจากฟิลิปปินส์ปุ๊บก็คือเตรียมตัวถ่ายทำต่อเลยใช่ครับวันนี้เราเตรียมโชว์กันครับเตรียมโชว์ไปให้ไปเกาหลีนี่มันต้องที่เกาหลีต้องโชว์ทุกครั้งที่ไปเกาหลีก็จะมีเพลงร้องเพลงเกาหลีด้วยนะทุกครั้งเลยครับใช่ครับก็ไปก็จะมีโชว์ที่แตกต่างกันออกไปบ้างครับเราเตรียมคำตัวอื่นใดๆไหมเตรียมคำก็ต้องเป็นคำหวานๆนะเช่นสลังเฮโยอะไรอย่างนี้ครับแล้วทำไมต้องพูดต้องหันแบบนี้ครับเช็คว่าพูดผิดหรือเปล่าไงครับอย่างเงี้ยเราแฟนมีคู่เราสองคนหวานครับแฟนมีคู่ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับแต่น่าจะเป็นหลังจากซีรีส์ออนนะใช่ว่าจะมีครับผมอยากมีครับอยากเจอกับแฟนครับคิดถึงแฟนมากๆเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยด้วยครับใช่อยากไปเจอให้แบบได้มากทุกทีมาเจองานแพรวก็ดีใจครับดีใจทุกงานที่จะได้เจอกับแฟนครับช่วงนี้ก็ทำผลงานให้ออกมาเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะได้เจอกับแฟนแล้วคำมีแฟนๆฝากคำถามมาว่าทำไมช่วงนี้เห็นพี่แม็กไปนอนบ้านน้องป่วยอ้าวมันยังไงเอาความจริงเลยใช่ไหมครับความจริงอยากเจอเดซี่ครับโอ้ยเสียใจแล้วครับนึกว่าอยากเห็นแต่ในที่น้องลงสตอรี่อะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าแม่อยากเจอแมวตัวนี้มากครับอยากเจอน้องตัวนี้สุดๆเลยแล้วเขาหน้าเอ็นดูแมวก็อาจจะเป็นข้ออ้างครับแล้วก็เตรียมบทด้วยครับเพราะว่าเราถ่ายติดกันเนอะก็ต้องไปซักซ้อมแดร์ล็อกกันสำหรับซีนวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเลยเขินทำไมนะครับไม่ก็นานๆจะได้ตอบคำถามแบบนี้ครับเดี๋ยวอยากให้ฝากนะครับก็ครับก่อนอื่นก็ฝากงานแพรวนะครับผมมิดแอนด์ลีฟวันนี้นะครับฝากให้เชิญทุกคนมาอ่านหนังสือกันครับหาแนวทางที่ชอบหาเวลาที่แบบเหมาะสมก็อ่านหนังสือกันเชิญทุกคนมาอ่านหนังสือนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับผมมีดื้อเฮียก็หาวโซนนะฮะกำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมแฟนมิดของพวกเราเนื้อคิวที่พายนะครับแล้วก็มี Two Worlds ด้วยครับผลงานต่อจากดื้อเฮียนะครับแล้วก็แอบมีบอกมี Songwriter ครับนี่ครับใช่ฮะใกล้จะฟิตติ้งกันแล้วนะครับบอกเลยว่าโปรเจกต์ใหญ่ของทางค่ายเราตอนนี้ก็คืบหน้ามาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ก็มีวางคิวอะไรขึ้นมากแล้วครับผมบอกเลยว่างานนี้น่าจัดเต็มแน่นอนครับเพราะว่าเราแบบยก
พี่ๆนักแสดงมาทั้งค่ายเลยแล้วก็มีแบบพี่ๆนักแสดงแบบว่านักแสดงด้วยนอกค่ายที่มีความสามารถด้วยหลายท่านเลยใช่ครับก็เป็นหนังซอมบี้ซีรีส์ซอมบี้นะก็รอให้ตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยครับมาโดนซอมบี้กัดกันครับซอมบี้น่ารักอ่ะ